ยายหันมายิ้มหน่อยคุณยายจริงแล้วเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับอยู่โรงงานเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้8ปีก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทมหาชนทิ้งเงินเดือนกลับสู่บ้านเพราะว่าอยากมาดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนสัญญาบ้านเกิดกลับมาเสร็จปุ๊บก็ทำงานอยู่โรงงานหน้าบ้านการเอาผลิตภัณฑ์มาทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็คือศึกษาไปเรื่อยๆและทีนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็อยู่ชมรมมนุษย์รักสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราใส่ใจธรรมชาติแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะลดขยะพลาสติกคือ